แต่ถ้าไม่ไปช่วยเลยจะหาว่าพระใจจืดใจดำเพิกเฉยดูดาจากกรณีชาวเน็ตกำลังถกเถียงกันอย่างหนักในประเด็นที่พระสงฆ์ออกมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมีความคิดเห็นแตกออกเป็น2ฝ่ายหลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในหลายจังหวัดภาคเหนือรวมถึงจังหวัดน่านพระสงฆ์หลายรูปได้ลุยน้ำท่วมเพื่อแจกจ่ายอาหารและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมองว่าการที่พระสงฆ์ลงมาทำกิจกรรมช่วยเหลือเช่นนี้ไม่เหมาะสมกับบทบาทที่ควรมีความสำรวมขณะที่อีกฝ่ายแย้งว่าในสถานการณ์วิกฤตพระก็เป็นมนุษย์ที่ควรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยเจตนาของพระสงฆ์คือการบรรเทาทุกข์จึงไม่ควรถูกตำหนิล่าสุดวันที่20กันยายนผู้สื่อข่าวไปที่วัดสวนแก้วนมัสการสอบถามพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วว่ายน้ำหรือสาดน้ำโยมเล่นหยอกเล่นเชื่อว่าเป็นฝ่ายบวกมากกว่าเพราะเป็นความปรารถนาดีเป็นความสงสารกรุณาที่จะช่วยให้เขาพ้นภาวะอดอยากข้นแค้นฝืดเคืองขัดสนถ้าพระทำไปด้วยเจตนาดีและไม่ไปด้วยความคึกขนองเป็นฝ่ายบวกฝ่ายน่าชื่นชมน่าสรรเสริญมากกว่าแต่ถ้าไปแบบคึกขนองว่ายน้ำเล่นสาดน้ำอันนี้ก็เรียกว่าครึ่งครึ่งไปได้ครึ่งหนึ่งเสียครึ่งหนึ่งดีครึ่งหนึ่งก็ยังไงก็คนไทยนะจะเอาเรียบร้อยทุกอย่างทุกขณะมันเป็นไปได้ยากแต่ข้อสำคัญคือพระให้มีสติในการไปช่วยจะส่งข้าวของก็อย่าไปถูกแตะมือแตะไม้โยมผู้หญิงควรจะหาที่วางที่รองแต่นั่นก็ค่อยๆหย่อนแล้วก็หย่อนยกขึ้นหน่อยหย่อนก็ไม่ได้ถูกไม้ถูกมือก็ไม่มีปัญหาเพราะนั้นการที่จะมีคนวิพากษ์วิจารณ์เป็นสองฝักสองฝ่ายก็บอกสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งตาแหลมคมเห็นเป็นดาวแพรวๆส่วนบางคนดูแล้วเห็นเป็นโคลนเป็นตมดูแล้วเสียหายเป็นโคลนเป็นตมอีกฝ่ายดูแล้วเป็นแก้วแหวนแพรวๆอยู่ที่ทัศนะมุมมองคนบางคนก็อะไรก็จะเตี่ยคนช่างติก็ติด้วยเอาละไงขอให้มีความกรุณาแล้วทำด้วยความกรุณาด้วยความสำรวมนิมนต์ขอให้พระทำให้เยอะๆปี54เนี่ยพระช่วยอาตมาก็ไปช่วยเอาตะปูสังกะสีก็ต้มมัดทำมาแล้วแต่ว่าเราก็ทำด้วยอาการที่เราไม่ได้ไปกระโดกกระเดกไปคึกขนองไปด้วยความเรียบร้อยไปด้วยความมีสมณะสัญญาทําได้หมายรู้ว่าตัวเองเป็นพระมาทําหน้าที่ช่วยเหลือก็ทําไม่ดีก็แล้วกันไม่ติดลบอ่ะถ้าทําไม่ดีแต่ถ้าไม่ไปช่วยเลยจะหาว่าพระใจจืดใจดําเพิกเฉยดูดายมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ